อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลครับผมวันนี้ก็เอาตัวแซลมอนมาทำมาโคให้แล้วกันนะครับผมวันนี้จะเอามาทำมาโคแฟนเทค X3 นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าสั่งผ่านจากชาแนลผมเนี่ยจะได้รับแผ่นรองเมาส์ฟรีนะครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันก็คือวันนี้ผมจะมาทำมาโคซัมมอนนะก็คือ2สายครับผมทั้งสายดินแล้วก็สายลมเราเริ่มจากสายดินก่อนเลยแล้วกันซึ่งเป็นสายทานตะวันนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงหน้าตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับผมไอ้โปรแกรมตัวนี้แม่งมันจับหน้าจอไม่ได้ครับผมเลยต้องทำแบบนี้แทนเลยต้องอัดแบบดิสเพย์ครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมลบทิ้งเลยก็ได้มั้งอันเนี้ยเดี๋ยวผมลบไม่เอาดีกว่าผมสร้างใหม่ก็ได้ครับผมก็ลบไปเลยดีกว่าอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับชื่อใส่ตรงนี้ครับมาโคเนมผมจะใส่ชื่อว่า SM เดี๋ยวก่อนผมกด apply ก่อนนะผมลบไปแล้วโอเคไม่มีแล้วนะครับผมจะใส่ว่า SM เราก็ใส่ SM เข้าไปแล้วเราก็กด new ครับผมคือมาโคทั้ง X3 แล้วก็ X7 อะครับมันจะคล้ายๆกันครับผมต่อไปก็มาโคในที่นี้ผมจะให้มันเป็นคลิกซ้ายคลิกขวา1แล้วก็ F นะครับผมจะใช้แค่นี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะกด Start Record แล้วนะผมกดปุ๊บแล้วก็กดโอเคซ้ายขวา1 F อุ้ยกดเลยครับผมเอาใหม่ซ้ายขวา 1F แล้วก็กด stop อย่าลืมนะครับผมต้องกด stop record ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันครับกับ X7 นั่นแหละครับผมอ้าวชิบหายผมกดผิดครับโทษทีเอาใหม่ start ปึ๊บซ้ายขวา 1F แล้วเราก็กด stop ครับแล้วเราก็กด confirm ไปก่อนเลยโอเคแล้วทีนี้พอเราคอนเฟิร์มไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือชุดนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้มันติดตรงมินิเซกนี่แหละครับหลายๆคนถามผมกันบ่อยมากคือเมาส์แต่ละตัวผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันดังนั้นเราเอาไปอะแดปต์ใช้ก็ได้ครับผมในที่นี้คลิกซ้ายผมจะเอาไว้ที่15มิลลิเซกครับแล้วก็ตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับมันคือช่วงต่อสกิลต่อไปสกิลตัว T ผมจะเอาไว้ที่20แล้วกันครับผมก็คือคลิกขวาต่อไปก็อันนี้ก็คือช่วงเชื่อมครับอันนี้ก็คือเลข1เอาไว้สัก20แล้วกันครับผมเราก็ไม่ได้รีบอะไรมากแล้วก็ F ครับ F เอาไว้15อันนี้ค่อนข้างจะรีบนิดนึงแล้วทีนี้เห็นไหมครับตรง50เนี่ยมันคือระยะเชื่อมครับเนี่ยจาก R ไป T ก็คือหมายความว่าคลิกซ้ายไปคลิกขวาคุณจะใช้กี่มิลลิเซกอันนี้มันแล้วแต่ผมใช้10ทุกช่วงเลยครับผมระยะการเชื่อมผมจะใช้ที่10แล้วก็10โอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับผมแล้วก็ผมจะตั้งอีกปุ่มนึงเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงตั้งอีกปุ่มนึงผมให้ชื่อว่า SM1 กด New ครับผมกด Start แล้วก็กด T แค่นี้ครับแล้วก็ Stop แล้วก็ Confirm ครับเปลี่ยนมิลลิเซกเป็น20แล้วทีนี้ก็กด Confirm อีกรอบครับทีนี้กด Apply เลยครับโอเคเราก็ได้มาโค2ชุดนะต่อไปผมจะเอามาใส่คลิกขวาอย่างที่ผมบอกผมถนัดคลิกขวาก็ใช้มาโคชุดใหญ่เลยครับอันบนเนี่ยคือจะสั่งคำสั่งให้มันทำแค่ครั้งเดียวก็คือมันจะกดทั้งหมดเลยครับชุดเดียวส่วนอันที่2เนี่ยอันนี้ครับก็คือเวลาเรากดคลิกปุ่มนี้มันก็จะทำงานยาวไปเลยครับถ้าเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานต่อไปอันนี้ก็คือกดค้างก็คือกดค้างแล้วมันทำงานพอปล่อยหยุดทำงานครับผมจะใช้อันนี้เพราะว่ามันถนัดสุดแล้วเวลาแบบสแตนด์อาชีพอื่นอะไรเงี้ยมันจะเล่นได้ง่ายครับผมคล่องแคล่วว่องไวอ่ะผมกดไปแล้วนะแล้วก็ทีนี้ปุ่ม Backspace ผมจะใช้มาโคอีกชุดหนึ่งที่ผมเอาขึ้นมา
SM 1ใช้เหมือนกันครับพอผมกด apply แล้วก็ทีนี้ก็น่าจะมาแล้วมั้งโอเคแล้วก็ถามว่าหลายๆคนก็ถามว่าตัว T ทำยังไงซึ่งผมก็อธิบายไว้ทุกคลิปนะครับจริงๆอ่ะพยายามอย่า กดกอครับผมเพราะว่ามันไม่ยาวเลยครับผมก็พูดนี่ก็สาระล้วนๆอ่ะตรงนี้นะปุ่มควบคุมเราเข้ามาที่นี่การใช้สกิลปุ่มเนี้ยครับจริงๆมันจะขึ้นว่าไม่มีเหมือนอันนี้ครับแต่ว่าผมอ่ะมาใส่เป็นตัว T เอาไว้แค่นั้นเองก็คือถ้าเรากด T ในคีย์บอร์ดอ่ะมันก็จะเป็นคลิกขวาเนี่ยผมกด T นะเห็นนะแล้วเวลาผมเซตอ่ะผมไม่ชอบมานั่งเลือกคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมใช้ตัวแทนก็คือในที่นี้ผมใช้ R เป็นคลิกซ้ายแล้วก็ T เป็นคลิกขวาแค่นั้นเองครับผมเข้าใจง่ายๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันทีนี้ผมจะยิงแล้วนะครับผมสกิลก็ตามนี้ครับผมที่เลขหนึ่งผมใช้เป็นดาเมจเพราะว่าทำดาเมจได้ดีกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งล็อกขาเวลาลงดันนะครับผมแล้วก็หมอกฟ้าครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเลยนะชุดแรกว่ามันเป็นยังไงบ้างไปโอเคป่ะครับพอ F วงหมดนะครับแล้วก็ลงเลข3ต่อโอเคป่ะครับเนี่ยผมว่ามันโอเคนะพอวงหมดก็เลข3ต่อผมจะใช้อย่างนี้ครับมันจะได้ต่อเนื่องกันนะผมเนี่ยพอวง F อยู่เห็นป่ะครับที่มันกระพริบเนี่ยพอวงหมดปั๊บกลางเลข3ต่อโอเคแล้วเมื่อกี้มีที่ผมบอกว่าผมตั้งปุ่มแยกไว้ทำไมคลิกขวานะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมสมมติว่าเรายิงนะปึ๊บยิงไปเรื่อยครับพอขึ้นดอกฟ้าผมจะใช้ปุ่มพิเศษที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะดาเมจมันจะเน้นกว่าป่ะครับผมดาเมจมันจะเน้นกว่าป่ะเนี่ยพอดอกฟ้าผมใช้เนี่ยนี่มันก็เป็นเทคนิคครับผมแต่ละคนมันเล่นไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมจะทำแบบนี้ครับต่อไปเรามาดูอีกสายหนึ่งนะปึ๊บซึ่งสายลมโอเคเหตุผลที่ผมไม่เอาสกิลนี้มาใส่กับสกิลนี้มาใส่เพราะว่าส่วนตัวผมนะผมว่ามันขัดแย้งเวลามันยิงอ่ะมันจะขัดแย้งครับผมคือมันจะเหมือนกับปุ่มอื่นปุ่มนู้นปุ่มนี้มันไม่ทำงานอ่ะซึ่งที่ผมทำเนี่ยก็ดูเอาเองแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างต่อไปเรามาดูสายลมกันว่าสายลมเป็นยังไงแต่สายลมใช้ไอ้ปุ่มที่ผมแยกออกมาไม่ได้นะเพราะว่าสายลมมันต้องซ้ายขวาครับผมมันเป็นนี่ข้อตกลงของสกิลนี้เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าได้ไหมไงครับผมพอวง F หมดปุ๊บกลางเลข3ยิงต่อโอเคป่ะครับแล้วเดี๋ยว F มาปุ๊บมันก็จะต่อเป็นไงครับผมพอวงหมดปุ๊บต่อครับซัมมอนทำดาเมจแรงนะครับผมบอกไว้หน้าที่นี้เลยอย่าดูถูกซัมมอนแรงมากด้วยก็โอเคนะครับผมผมก็ทำให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับซัมมอนมีอะไรอีกไหมนะเดี๋ยวนะครับมันมีคนถามผมเรื่องไอ้ตรงที่เซตนี่แหละตรงไหนสักที่นึงแต่ว่าผมลืมไปละเขาบอกเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวนะครับผมลืมว่าไอ้ตรงไหนวะงั้นไม่เป็นไรครับช่างไว้ผมลืมไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยตอบใต้คอมเมนต์แล้วกันครับก็ลองทวนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบนึงอันนี้คือสายดินนะโอเค
ไปดูนะครับเห็นป่ะพอ F วงฟ้าเนี่ยที่มันกระพริบกระพริบพอมันหมดปุ๊บคุณก็ลงเลข3ต่ออ่าโอเคป่ะครับมันก็จะยิงได้อย่างต่อเนื่องครับบางคนยิงไม่เป็นครับไม่เข้าใจว่าต้องใช้ยังไงดูพอวง F หมดครับเนี่ยหมดละเลข3ต่อนี่คือการยิงต่อเนื่องครับผมทำยังไงให้มันยิงแบบโตไม่ขาดโอเคนะครับจบไปสายดินเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบแล้วก็สายลมอีกรอบนึงแล้วกันครับผมเผื่อบางคนแบบยังไม่เข้าใจโอเคเอานะครับนี่คือสายลมครับพอวง F หมดกลางเลข3ครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมเอาตัวพัดลมพังมาทำครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากก็ด้วยครับถึงง้อ Channel ครับผมแล้วก็ฝากเมาส์ดีๆไว้ด้วยครับผม Fantech Thailand นะผม Fantech X3 ครับตัวนี้ก็ผมทำไปแล้วนะถ้าคนที่จะสั่งสินค้าก็ข้างใต้คลิปอะครับผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย